สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศด้วยนะวันนี้ก็มาอยู่นอกสถานที่กันนะครับวันนี้นะครับประเด็นที่ผมจะนำเสนอเป็นประเด็นทางการเมืองนะครับประเด็นทางการเมืองวันนี้ต้องเรียนท่านผู้ชมแล้วก็เรียนหุ้นส่วนทุกท่านนะกำลังทำหมึงตึงเกลียวกันอย่างหนักนะครับล่าสุดโจนูโวนะครับนักร้องชื่อดังก็ได้มีการโพสต์ข้อความบอกว่าอย่าเลื่อนเลือกตั้งเลยเลิกไหมเลือกตั้งนะครับขณะเดียวกันกระแสอาการออกมาเรียกร้องของกลุ่มคนเสื้อแดงโดยส่วนใหญ่ก็เกี่ยวข้องกับกลุ่มขบวนการล้มเจ้านะครับบางคนตกเป็นผู้ต้องหาเป็นจำเลยเด็ดขาดในคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพก็ออกมาเคลื่อนไหวนะครับซึ่งเขาใช้วาจาภาษาในการต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์มาก็ออกมาเคลื่อนไหวกับกลุ่มคนเสื้อแดงก็คงชัดไอ้พวกนี้ล้มเจ้านะครับก็ไม่มีกลุ่มที่เรียกว่าปกป้องสถาบันออกมาร่วมกับคนพวกนี้ก็สิ่งที่เราเห็นในเชิงปรากฏการณ์โดยส่วนใหญ่ กลุ่มที่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็บอกอย่าไปเลือกตั้งเลยนะฮะเพราะปัญหาคือได้แต่คนเร็วๆเข้ามาคนดีไม่ค่อยได้เข้ามาน้อยนะครับยิ่งเร็วเท่าไหร่ก็จะได้เข้ามาเท่านั้นปัญหาก็ไม่จบเพราะปัญหาของชาติเป็นปัญหาของคนไม่ถึง 1,000 คนล่าสุดก็วิษณุดร.วิษณุเครืองามเนี่ยก็ออกมาบอกว่าอาทิตย์หน้านะครับก็จะรู้ผลชัดเจนนะชัดเจนขึ้นคาดว่าเขาใช้คำว่าคาดว่าเรื่องของพ.ร.ก.เลือกตั้งนะก็จะมีการประกาศออกมาเมื่อวานนี้วันก่อนนี้พลเอกประวิตรบอกออกมาแล้วพ.ร.ก.เลือกตั้งรอให้กกต.เป็นผู้กำหนดนะวันเลือกตั้งวันนี้พอมาถึงปุ๊บถามกกต.กกต.ก็บอกยังไม่มีนะคราวนี้วิษณุบอกอาทิตย์หน้าทั้งที่วันที่พูดเนี่ยก็เป็นวันธรรมดากลางสัปดาห์บอกอาทิตย์หน้านี่ก็ยาวอีก10กว่าวันซื้อเวลาไปผมจะอธิบายหลักการเมืองให้หุ้นส่วนทราบนะครับการที่โจนูโวมาพูดเนี่ยนะจริงๆผมก็เคยคุยกับเขาทาง Twitter นะครับอินบ็อกซ์คุยกันสิ่งที่โจออกมาพูดเนี่ยถูกไหมในการแก้ไขปัญหาของประเทศเสื้อแดงไม่ชอบคนที่อยากให้เศรษฐกิจดีไม่ชอบและผมเคยเรียนมาโดยตลอดว่าปัญหาที่คิดว่าการเลือกตั้งเนี่ยจะทำให้เศรษฐกิจดีไหมไม่ดี มันจะดีในระยะสั้นคือชั่วคราวพวกคอมมิชชั่นซื้อเสียง จากนั้นก็พอระยะกลางระยะยาวก็จะกลับเข้าวังวนเดิมออกประท้วงต่อต้านแล้วก็สุดท้ายก็ขับไล่ก็มีสูตรแบบนี้ก็เรียกว่าวงจรอุบาทที่ผมเคยเรียนท่านผู้ชมมาโดยตลอดว่าทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยเป็นวงจรอุบาทนะครับการเป็นวงจรอุบาทก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นวนไปวนมานะครับเราก็เห็นสิ่งเหล่านี้มาโดยตลอดคนที่ไม่พอใจกลุ่มคนที่ไม่พอใจอย่างที่กองทัพ บกอย่างที่ผู้บัญชาการทหารบกนะฮะได้ออกมาบอกว่าเขาประท้วงเป็นอาชีพเพราะเขามีอาชีพประท้วงนะเขามีรายได้นะจากการประท้วงจากเงินจากพรรคการเมืองที่ได้ประโยชน์จากการเลือกตั้งและต่างชาตินะครับที่ให้การสนับสนุนในการแบ่งแยกประเทศไทยรายได้ของเขาจึงเป็นนักประท้วงอาชีพคนเหล่านี้สังเกตให้ดีจะมีคดีความเยอะมากเลยนะครับจะมีคดีความเยอะมากเลยนะบางคนก็มีความสัมพันธ์กันส่วนตัวด้วยอย่างที่เห็นเป็นคลุกเป็นคลิปอะไรก็ว่าไปสถานการณ์บ้านเมืองขณะนี้สิ่งที่เราเห็นแล้วนะบางคนถามผมมันเกิดอะไรขึ้นงงพ.ร.ก.เนี่ยไม่พ.ร.ก.จะเป็นอะไรมีแล้วจะเป็นยังไงไม่มีแล้วจะเป็นยังไงสับสนรัฐบาลพูดทำไมยื้อไปยื้อมาสิ่งนึงที่เราเห็นแล้วและทงปักไปแล้วนะครับก็คืองานราชาพิเศษงานราชาพิเศษเกิดขึ้นแน่นอนฮะระหว่างวันที่4ถึงวันที่6
พฤษภาคมพุทธศักราช2562เกิดแน่นอนโครงปากปึ้งสิ่งที่ตามมาผมเคยเรียนมาตลอดว่างานที่จัดข้างหน้าเนี่ยงานนี้เรียกว่างานราชาพิเศษไม่ใช่งานปราบดาพิเศษงานปราบดาพิเศษกับงานราชาพิเศษต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่งานราชาพิเศษนะครับจะเป็นงานที่เป็นการสืบตามสันตติวงศ์งานปราบดาพิเศษคือการรัฐประหารนั่นหมายความว่าเราจะจัดงานราชาจะต้องไม่มีการรัฐประหารงั้นหมายความว่าก็จะต้องไม่มีคสช.ระวังง่ายนะครับทำให้รัฐบาลก็รู้ตอนแรกว่าจะขอเลือกตั้งจะจัดงานราชาก่อนจะเลือกตั้งซึ่งบอกไม่ได้ผมเรียนว่าไม่ได้มันคนละเรื่องต้องเข้าใจหลักของประเทศก่อนพอตอนนี้มีการประกาศงานราชาพิเศษขึ้นมาปุ๊บ นะครับสิ่งที่ตามมารัฐบาลก็จะเร่งให้มีการเลือกตั้งนี่คือสิ่งที่รัฐบาลทำตอนนี้นะครับเพราะจะต้องจัดงานก่อนอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้ฝ่ายต่อต้านมีบันได3ขั้นนะครับล่อคือ1ล่อให้ทหารเข้าสู่การเลือกตั้งซึ่งเขาทำแล้วแล้วก็ทหารก็ประกาศแล้วว่าจะเข้าสู่การเลือกตั้งลุงตู่ประกาศล่อเร่งตอนนี้เขาต้องเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองเอาเสื้อแดงมาชุมนุมประท้วงvoice talk นะครับออกมาเคลื่อนไหวชุมนุมเขาเร่งและเขาจะต้องเข้าหมวดสุดท้ายคือล้มอะไรล้มลุงตู่ล้มทหารและถึงการล้มการปกครองสิ่งเหล่านี้เป็นทฤษฎีทางการเมืองการเปลี่ยนแปลงประเทศในหลายๆประเทศนะครับและก็เกิดขึ้นกับประเทศไทยหลายต่อหลายครั้งที่ผ่านมาการชุมนุมปี2552การชุมนุมของกลุ่มเสื้อแดงปี2553ไม่ได้มีเป้าหมายที่จะมาล้มรัฐบาลไหนแต่มีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนการปกครองคำพูดวาจาภาษาคนเหล่านี้จึงตกเป็นผู้ต้องหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพจำนวนมากสังเกตไหมจะมีแต่คนเสื้อแดงนะที่เข้าเกี่ยวข้องกับอดีตผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เนี่ยและโดยส่วนใหญ่ได้รับทุนสนับสนุนจากต่างชาติโดยส่วนใหญ่นะครับจะตกเป็นผู้ต้องหาตามมาตรา12และออกมาต่อต้านมาตรา12คนเสื้อเหลืองก็ไม่มีใครไปต่อต้านหรอกนะมีแต่คนเสื้อแดงเลยเสื้อฟ้าเสื้อเหลืองยังไม่มีจะโดนจับก็เป็นเสื้อแดงสังเกตให้ดีนะครับที่หลบหนีอยู่ต่างประเทศพอมีการยึดอำนาจปุ๊บก็เป็นกลุ่มคนเสื้อแดงกลุ่มฮาร์ดคอร์เสื้อแดงที่เคยใช้ทฤษฎีที่เรียกว่าเรดการ์ดนะครับที่ใช้กองกำลังบุกนั่นโน่นนี่รู้ว่าถึงเวลาผู้ใช้เจอของจริงเข้ามาก็ใช้กำลังเข้ามาตัวเองก็หนีสิ่งเหล่านี้ก็เลยเกิดขึ้นอธิบายหลักนี่ว่าอธิบายหลักส่วนรัฐบาลตอนนี้สิ่งที่รัฐบาลทำได้คือลุงตู่ทำได้ก็คือเร่ง มาขนาดนี้นี่ประหลาดขนาดนี้ก็เร่งอะไรเร่งเข้าสู่การเลือกตั้งนะครับ ก็เลยมีการพูดถึงพรก.ทุกวันพรก.เลือกตั้งจะมีวันนนวันนี้วันนี้วันนั้นมาแล้วจะให้กกต.ประกาศต่อเขาจึงทำได้แค่นี้เกมก็เลยวนอยู่แค่นี้ก็เลยวนอยู่ในอ่างแค่นี้นะครับแต่ยิ่งทำยิ่งส่งผลทำให้ความชอบธรรมในการอยู่ต่อของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์น้อยลงเพราะข้าราชการจะเกียร์ว่างผมเคยเรียนหลักไว้แล้วถ้าเมื่อไหร่รัฐบาลใดๆก็แล้วแต่ไปพูดเรื่องการเลือกตั้งเมื่อนั้นเนี่ยข้าราชการจะเกียร์ว่างทันทีและตอนนี้ก็เป็นแล้วนะครับสิ่งที่รัฐบาลจะทำได้คือแจกเงินแจกลูกเดียวนะเพื่อที่จะหวังเข้าสู่การเลือกตั้งนะครับแจกลูกเดียวเลยนะครับแล้วหวังว่าจะชนะนะครับนั่นไปเข้าทางใครฮะไปเข้าทางฝ่ายเสื้อแดงฝ่ายต่อต้านเห็นไหมจับหลักได้ไหมฮะก็คือไปเข้าโหมดเดียวกันคือไปเข้าโหมดเร่งมีข่าวว่าจะให้กระทรวงมหาดไทยทําทุกวิถีทางเพื่อเร่งเข้าสู่การเลือกตั้งนะให้ได้กดดันทุกส่วนให้สู่การเลือกตั้งให้ได้ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นตัวเครื่องมือในการขับเคลื่อนคําถามคือคุณกดดันใครคุณกําลังกดดันใครรู้หรือเปล่านะกำลังกดดันใครนะฮะแต่ทั้งเสื้อแดงทั้งฝั่งของรัฐบาลกำลังทำยิ่งทำให้ประชาชนเห็นอะไรมากขึ้นนะ
ผมเคยเรียนหลายครั้งว่าการเมืองคือเรื่องสกปรกคนดีไม่ค่อยได้อยู่คนอยู่ก็ไม่ใช่คนดีน้อยมีเหมือนกันแต่มีน้อยไม่ใช่มีมากนะครับผมเรียนยุทธศาสตร์ทางการเมืองโดยส่วนใหญ่เนี่ยผมน้อยนะจะเห็นคนดีคนดีแทบไม่สามารถจะอยู่ในสังคมนี้ได้นะครับนั่นหมายความว่าฝั่งรัฐฝั่งเสื้อแดงทำได้แค่นี้ล่อเร่งล้มตามหลักบันได3ขั้นนะครับส่วนรัฐบาลตอนนี้ติดกับทางการเมืองเข้าสู่โหมดต้องเข้าสู่โหมดเร่งอย่างหนีไม่พ้นเนี่ยก็เลยจำเป็นเดินเกียร์นี้ทางออกของรัฐบาลนี้มี2ทางนะครับ1พักใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราวเพื่อขยายเวลา2ลาออกลาออกมีแค่นั้นแหละไม่มีทางอื่นแล้วไม่มีทางอื่นที่จะเดินเกมเพราะอะไรไปเดินมาเกมมาวันนี้เพราะอะไรเพราะไปเดินหลักผิดเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปทำไมผมกล้าพูดอย่างนั้นเราอยู่กันนี่เรานึกถึงอะไรผลประโยชน์ของใครผลประโยชน์ของเสื้อแดงเหรอผลประโยชน์ลุงตู่เหรอไม่ใช่นี่สังคมประเทศนี้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนคิดถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติความสันติสุขของประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งเมื่อไหร่เราปฏิเสธไม่ได้มันจะเข้าสู่โหมดการล้มทันทีล้มลุงตู่เสร็จก็จะมาล้มสถาบันยิ่งใกล้ๆงานราชาภิเษกมีงานราชาภิเษกความชอบธรรมของพวกล้มจะน้อยลงทันทีหรือถ้ามีงานราชาภิเษกขึ้นมาและมีพวกล้มมาออกอาละวาดวุ่นวายก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองก็ไม่จบงานราชาภิเษกก็จะเป็นงานที่ไม่งามสง่ามีใครสังเกตอะไรสิ่งนี้นะครับผมถึงเรียนมาโดยตลอดไงต้องปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งเอาทุกพรรคทุกพวกทุกสีทุกฝ่ายทำการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งเพราะผมรู้ว่าจะมีงานราชาภิเษกไงแต่รัฐบาลนี้ทำไม่ได้ไงต้องพูดด้วยความสัตย์จริงเลยนะทำไม่ได้แล้วผมเรียนยังไงว่าทำแล้วจะถูกกล่าวหาว่าเป็นการปฏิรูปโดยการรัฐประหารปฏิรูปโดยเผด็จการซึ่งทำไม่ได้ผมรู้ไหมเรื่องแผนการปฏิรูปรู้เป็นอย่างดีเลยรู้ละเอียดยิบเลยนะครับตอนนี้ฝ่ายเสื้อแดงอยู่ต่างประเทศเดินล่อเร่งลุกได้แค่นั้นเกมจบที่นั่นฝ่ายรัฐบาลของลุงตู่ทำได้แต่เร่งทางออกยิ่งเร่งยิ่งทำให้เห็นกำพืชยิ่งเห็นกำพืชทางออกที่มี2ทางแน่จริงหักเลยต้องหักด้วยการพักใช้รัฐธรรมนูญนั่นหมายความว่าคุณกำลังสู้กับใครคิดเอาให้ดี2ลาออกผมบอกแล้วไงว่าอย่ามาทางนี้อย่ามาทางนี้ก็จะมาเป็นไงเกมมันบีบผมเรียนมาโดยตลอดว่าอย่ามาผมพูดมาตลอดคอแทบแหกบางคนถามว่าผมพูดทำไมเรื่องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเลือกตั้งก่อนปฏิรูปเพราะผมรู้ว่าเกมมันจะมาแบบนี้ไงที่บอกพรก.จำไม่อย่างนั้นโกหกกันมาเป็นวันยากเพราะถ้าเลือกตั้งนายราชาพิเศษไม่สงบเรารู้อยู่แล้วนะวิษณุเครืองามก็บอกว่าจะสงบเป็นสองเท่าจะสงบได้ไงนะฮะคุณจะไปบีบคอพวกเสื้อแดงได้ไงเขาไม่ยอมหรอกปัญหาที่เกิดขึ้นวันนี้เพราะอะไรเพราะคุณไปลากเกมเข้าสู่การเลือกตั้งใช่ไหมโทษใครอ่ะวิธีการแก้ปัญหาต้องแก้ที่ต้นเหตุไม่ใช่แก้ที่ปลายเหตุมาตรา44ควรจะเป็นเรื่องของการยึดทรัพย์และประหารชีวิตแต่ไม่ทำแม้แต่คดีเดียวใช่ไหมใครเป็นคนออกกฎหมายเหล่านี้ใครเป็นคนยุยงให้ทำแบบนี้ก็พิจารณาเอาเองสภาพเศรษฐกิจประชานิยมล้มเหลวเขียนอยู่ในรัฐธรรมนูญแต่ปรากฏว่าไงก็เอามาใช้อย่าโทษใครอ่ะผมเรียนมาโดยตลอดเตือนมาตลอดบางคนยังด่าผมด้วยซ้ำไปหลายคนเนี่ยมาด่าผมผมบอกว่าไม่ได้ปัญหาวันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของการชนะค้าคานหรือเอาชนะใครทั้งนั้นทำอย่างไรก็ได้ที่ผมเรียนมาตลอดต้องทำให้คนไทยสามัคคีกันนี่คือความยากแต่ง่ายสำหรับผมบางคนว่าไอ้นี่ขี้โม้ว่าง่ายถ้าเทียบกับการชุมนุมกปปส.การชุมนุมของกลุ่มเสื้อแดงการชุมนุมของหน้ากากขาวเสอ้ายและกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยผมว่าครั้งนี้ง่ายที่สุดอ่ะผมพูดไปยิ้มไปว่ามันเรื่องจริงมีคนถามผมหลายครั้งอุ้ยมันยากไม่ยากเลยครั้งนี้ง่ายมากนะครับง่ายมาก
ธุรกิจตอนนี้นะครับการปักธงเรื่องงานอาชาพิเศษผมเคยเรียนเรื่องพระนะครับที่มีนายทวารประตูที่คอยปกป้องสุดท้ายก็ให้ทั้งปืนทั้งดาบทั้งระเบิดและเข้าใจว่าให้ไปให้พวกนี้ไปแล้วพวกนี้ก็จะมาเลือกตัวเองเข้ามาสนับสนุนตัวเองเข้ามาเป็นนายทวารประตูต่อไปซึ่งทุกคนรู้ดีว่านายทวารประตูทำผิดไงและจุดๆนั้นเนี่ยพระต้องปัดถ่านไฟร้อนๆออกจากตักของท่านเองตอนนี้เราคงเห็นแล้วเวลานั้นมาถึง107ตำแหน่งของพลเอกและพันเอกทั้งหลายถูกพ้นจากหน้าที่ก็คงเป็นอีกคำตอบหนึ่งแหละนะครับที่พวกเราคนไทยควรจะรู้และควรจะเข้าใจผู้ที่มีอำนาจผู้ที่มีหน้าที่ปัจจุบันควรจะตระหนักถ้าใช้ปัญญาให้ดีในอนาคตคนที่จะมีหน้าที่มาดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการประเทศหรือนายกรัฐมนตรีนั้นควรจะมีคุณสมบัติอย่างไรตรงนี้ควรจะเป็นโหมดสำคัญที่ผมจะมาเล่าอันนี้อาจจะที่ผ่านมาก็คงจะเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วและผมก็เรียนว่ามาถึงวันนี้ก็เพราะมาผิดทางมีเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปมีแค่นั้นแหละไม่มีอะไรที่มาอย่างนี้เป็นตัวแปรตามที่ผมเรียนเตือนมาตลอดยิ่งไปต่อยิ่งเละนะครับในอนาคตประเทศจะไปรูปแบบไหนในอนาคตมันต้องเกิดความสามัคคีรู้รักสามัคคีนำพาประเทศเข้าสู่ความสันติสุขงานราชาพิเศษจะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดผมใช้คำว่ายิ่งใหญ่ที่สุดถ้าพวกเราร่วมกันนัดทำสำเร็จจำได้ไหมเรื่องขุนน้ำนางนอนเด็ก13คนติดถ้ำเรื่องขี้หมาพลเอกประยุทธ์กลับมาจากฝรั่งเศสบอกว่าเลิกให้เลิกนำเสนอข่าวเลิกทุกอย่างผมบอกไม่ได้ต้องนำเสนอข่าวเรื่องนี้ต่อไปให้ทำโน่นนี่นั่นนี่นั่นแล้วก็ทำจนขุนน้ำนางนอนดังระดับโลกดังกับฟุตบอลโลกและผมเรียนว่าต่อไปจะมีการเป็นทำหนังและเป็นประวัติศาสตร์ผมอยากจะเห็นสิ่งนี้ตอนนี้มีคนไปทำหนังเรียบร้อยแล้วผมเรียนว่าจะต้องมีการให้รางวัลกับชาติต่างๆที่มาร่วมมือกันก็ตอนนี้ก็ให้รางวัลมีการพระราชทานโดยตรงมันอาจจะบังเอิญในสิ่งที่ผมพูดไว้นะครับซึ่งผมยกเครดิตให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่ท่านได้มองเห็นพระเดชพระกันนะครับแล้วก็ได้นำสิ่งช่วยเหลือในภารกิจครั้งนี้จนประสบความสำเร็จแล้วก็มอบเครดิตให้กับพลเอกประยุทธ์นะครับในฐานะนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้จัดการของประเทศจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยมาเทียบกับงานราชาพิเศษพวกเราคนไทยต้องทำให้งานราชาพิเศษยิ่งใหญ่กว่าครับทำได้ไหมบอกคนทำได้ยังไงทำได้ไม่ยากเลยนะการเมืองมันเรื่องไม่ยากนะสำหรับผมอาจจะเกิดจากผมเรียนมากรู้มากแล้วก็ศึกษากับมันมามากแต่ก็พอรู้บ้างในหนทางที่จะแก้ไขก็เพียงแต่หาคนที่มีเป็นนายกรัฐมนตรีบางคนบอกว่าแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มนึงต้องเป็นทหารกลุ่มนึงต้องเป็นองคมนตรีกลุ่มนึงต้องมาจากพลเรือนผมเรียนไปเลยว่าสองกลุ่มมันตัดทิ้งไปเลยเพราะไอ้สองกลุ่มเนี่ยไม่เคยประสบความสำเร็จมาตลอดระยะเวลา86ปี นั่นหมายความว่าเหลือคนกลุ่มเดียวคือพลเรือนนะครับรัฐบาลพลเรือนที่ได้รับการยอมรับจากทุกพวกทุกฝ่ายทุกสีและทุกพรรคเฮดไลน์สำคัญพอเราปักธงจับหลักได้นะครับถ้าใครคนใดคนหนึ่งสามารถทำได้ไม่ต้องเป็นองคมนตรีไม่ต้องเป็นทหารจะทำให้อะไรฮะทำให้งานราชาพิเศษเป็นงานที่ยิ่งใหญ่เพราะตอนนั้นทุกฝ่ายทุกสีทุกพวกมันจะมารวมกันโดยอัตโนมัติแค่ค้นหาคนคนเดียวที่มีอะไรบารมี2มีความรู้3สามารถปฏิรูปประเทศได้4ที่สำคัญที่สุดต้องแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศได้เห็นไหมคนที่มีคุณสมบัติ4ประการนี้ก็จะสามารถนำพาประเทศเข้าสู่ความสันติสุขได้ด้วยพระบารมีถ้าทำให้แล้วเสร็จก่อนงานราชาภิเษกท่านผู้ชมคิดดูว่างานราชาภิเษกจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนพวกที่ต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ออกมายอมรับออกมาร่วมกันในร่วมไปร่วมงานพระพิธีไม่ว่าจะเป็นเสื้อแหลงเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อฟ้าก็แล้วแต่ไปร่วมงานพระพิธียกย่องผู้นำของประเทศ
ประมุขของรัฐท่านผู้ชมคิดว่ามันจะเกิดความยิ่งใหญ่ขนาดไหนถ้าตอนนั้นทุกพวกทุกสีทุกฝ่ายมารวมกันทุกพรรคการเมืองมารวมกันทำในสิ่งเดียวกันไม่ว่าคุณจตุรนต์ฉายแสงไม่ว่าจะเป็นคุณทักษิณชินวัตรยิ่งลักษณ์ชินวัตรใครก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคุณหญิงกัลยาโสภณพานิชคุณหญิงหน่อยนะครับคุณชัดชาติแล้วก็อีกหลายท่านจากพรรคการเมืองต่างๆมาร่วมกันแฮปปี้ไหมถามแบบชาวบ้านวัยรุ่นหน่อยแฮปปี้ไหมแบบนี้นะครับถ้าแฮปปี้นั่นหมายความว่าประเทศจะเดินไปได้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความฝันนะมันคือความจริงแค่หาคนคนเดียวที่มีคุณสมบัติ4ประการประชาชนก็แฮปปี้เพราะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้เศรษฐกิจก็ดีคนนั้นต้องมีบารมีและที่สำคัญต้องเสียสละนะครับเพราะการเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันคือกระโถนของประเทศจะขี้จะเยี่ยวนะจะตดก็ต้องไปที่กระโถนนะครับคนนั้นจะต้องเป็นคนเสียสละนะครับและต้องคิดว่าในชีวิตเนี่ยต้องการเพียงสิ่งเดียวนะครับคือการทำความดีเพื่อความดีสิ่งเหล่านี้จะเป็นคุณสมบัติสำคัญซึ่งผมเชื่อและมั่นใจว่าประมุขของประเทศพระท่านจะสามารถพิจารณาได้เป็นอย่างดีนะครับเราในฐานะประชาชน ที่อยู่ภายใต้โพธิสมภารนะครับก็คงจะต้องร่วมกันน้อมรับแล้วก็ร่วมกันแก้ไขปัญหาของประเทศผมเคยเรียนและสัญญาไว้นะครับว่าจะเป็นคนนำหลักคิดเพื่อให้ประเทศนี้ก้าวสู่ความสันติสุขรู้รักสามัคคีตามพระดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่9วันนี้คงเป็นหลักคิดอันหนึ่งนะที่ผมเชื่อว่าพวกเราเนี่ยถ้าหากเข้าใจสิ่งเหล่านี้เราก็จะสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ไปได้ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อเหลืองไม่ว่าจะเป็นเสื้อแดงไม่ว่าจะเป็นพวกไหนพรรคไหนถ้าคราวนี้ดำเนินเดินไปด้วยกันไม่ต้องมาเลือกตั้งให้เสียเวลาครับทุกคนมีส่วนร่วมเพราะปัญหาของประเทศมันมีปัญหาจากคนไม่ถึง 1,000 คนจัดระบบองค์ประกอบให้พอดีสำหรับคน 1,000 คนให้เหมาะให้มีโอกาสได้ทำความดีใครที่มีมนทินก็ออกไปนะก็ไปอยู่ข้างนอกนะครับใครที่เป็นคนดีในกลุ่มเหล่านั้นก็เอาเข้ามาแค่นี้ประเทศก็เดินไปได้คุณทักษิณยิ่งลักษณ์ที่หลบหนีไปก็มีโอกาสกลับมายังประเทศในฐานะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแฮปปี้เอนดิ้งทุกฝ่ายทุกฝ่ายก็สามารถจะเดินหน้าไปได้ลุงตู่ก็อย่าเพิ่งไปไหนนะครับต้องมาช่วยกันนะแก้ไขปัญหาของประเทศเห็นไหมหลักนี้เรียกว่าสมประโยชน์นะพอหลักวางหลักสมประโยชน์ได้ประเทศก็เดินได้เพียงหาคนคนเดียวที่มี power และมีบารมีนะครับคนนั้นต้องสามารถเจรจาทุกฝ่ายได้นะครับแก้ไขปัญหาได้นะครับและที่สำคัญต้องรักในชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์รวมทั้งประชาชนเป็นสำคัญครับเอาละขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ